ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราเดินทางมาถึงวันนี้จนได้นะคะเรียกว่าวันที่ดอกไม้บานเต็มที่ในหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะคุณแม่เลยตั้งชื่อตอนว่าวันที่บัวบานคุณแม่เชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่เราพร้อมที่จะทะลึ่งตัวเองออกมาให้พ้นน้ำเราก็จะพบกับความเบิกบานค่ะและเราก็ไม่ลืมรากเหง้าของเราด้วยนะคะเพราะว่าดอกบัวเนี่ยเกิดมาจากตรมเพราะอย่ารังเกียจตัวเองเวลาที่เป็นตรมให้รู้เสมอว่าตรมเป็นส่วนหนึ่งของดอกไม้ที่จะบานในวันต่อไปฉะนั้นวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่ลุกขึ้นมาแบบขนขวายขมีขมันอย่างเต็มที่ทำตามหมอบอกเมื่อวานนี้หมอขับรถมาจากกรุงเทพนะคะมาฝังเข็มให้แล้วก็ลุกได้อย่างหายใจลึกขึ้นก็ต้องขอบคุณคุณหมออย่างยิ่งนะคะที่กรุณาเดินทางมาและในขณะเดียวกันคุณแม่ก็รู้สึกว่าลูกศิษย์รอแล้วไม่ได้ลงมา2วันอันนี้ทำตามที่พี่ติ่งบอกทุกอย่างเลยนะคะคุณแม่จะทำอะไรก็ได้ขอให้คุณแม่หายก่อนติ่งอยู่ตรงนี้ป้าตุ๊กจะส่งมาขอถวายอายุบวรทุกเช้าทุกเช้าป้าตุ๊กจะส่งมาแล้วมีภาพพระพุทธรูปสถูปะแล้วก็จะมีคำถวายอายุบวรคุณแม่เมื่อกี้นี้ก็ส่งภาพที่กี้เขาถวายอาหารเช้าให้คุณแม่ส่งไปให้ป้าตุ๊กดูว่ามันต้องแข็งแรงแน่เลยลูกศิษย์รักเยอะที่สำคัญสำหรับคุณแม่คือลูกศิษย์เข้าใจมีความเข้าใจทำไมถึงใช้คำว่าเข้าใจเพราะความรักต้องมีรากของคำว่าเข้าใจถ้าความรักไม่มีความเข้าใจมันจะเกิดความไม่เป็นดั่งใจเมื่อมันไม่เป็นดั่งใจเราก็จะพบว่าใจเรามันไม่บานอะความรักมันไม่บานเพราะฉะนั้นวันที่ดอกบัวบานสำหรับคุณแม่คือมันมีความเข้าใจเป็นรากมันมีตรมทุกคนมีตรมทุกคนผ่านประสบการณ์ของความอึดอัดจะเรียกว่าทุกข์ก็ได้แต่ว่าทุกมันพ้นได้ไงมันดีให้เราพ้นน้ำได้และในกรณีเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเห็นความทุกข์แล้วมันพ้นทุกข์ไปได้เรื่อยๆเราก็จะเช็คได้ว่าความเป็นอหังการของเราเนี่ยมันจะเล็กลงพออหังการเล็กลงความทุกข์ก็เล็กลงคนที่อหังการใหญ่ตัวตนใหญ่บางทีเรื่องเล็กๆอะค่ะเรื่องเล็กนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่คนที่ตัวตนเล็กนะคะเรื่องตัวตนเล็กอหังการก็มีหลายเวอร์ชั่นมากนะคะเช่นฉันเก่งที่สุดฉันดีที่สุดฉันฉลาดที่สุดฉันเชี่ยวชาญที่สุดอันนี้คืออหังการทั้งสิ้นนะคะคือคำว่าที่สุดเนี่ยมันไม่มีหรอกมันเป็นอย่างบางขณะทีนี้ในกรณีอีกอันหนึ่งคือฉันด้อยฉันด้อยฉันไม่คู่ควรฉันไม่มีคุณค่าแล้วก็จมไปเรื่อยจมไปเรื่อยเหมือนสนิมที่คุณแม่บอกว่าเหมือนสนิมแล้วเวลาคนเดินทางแล้วมันมีสนิมแล้วมันไม่เอาออกค่ะมันผุในระหว่างเดินทางกับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นดอกไม้บานข้างคุณแม่เลยนะคะคุณแม่เตรียมตัวอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นที่อาบธรรมต้องใช้คำว่าอาบธรรมอันนี้ก็ได้ยินได้ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นกรณีหงุดหงิดเพราะเข้าใจเพราะเข้าใจว่าเราจัดรายการของเราอยู่ริมแล้วพอเขาปลดล็อกโอ้โหขอเล่านิดนึงลูกศิษย์คุณแม่จะมาหาคุณแม่เนี่ยไปเช่ารีสอร์ทในรีสอร์ทเต็มนะคะอันนี้เรื่องจริงและเนี่ยค่ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกมาแว้นกันเนี่ยค่ะพวกแบบเดินทางแบบแอดเวนเจอร์แล้วนะคะอันนี้คือกลับมาสู่กระบวนการของการทำงานเหมือนปกติแต่กาดต้องไม่ตกเมื่อกี้คุณแม่จะบอกว่าถ้าเรามีสนิมเราไม่ขูดออกสนิมมันจะใหญ่ขึ้นมันจะอหังการมะมังการมันจะเป็นชั้นของชั้นอย่ามายุ่งกับชั้นชีวิตเป็นของชั้นมันก็ผิดแล้วไงชีวิตมันก็ไม่ใช่ของชั้นใช่ไหมคะทีนี้บางคนเนี่ยซึมเหมือนเราเดินทางไปเราเดินทางไปเราแอดเวนเจอร์ไปแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็มีลู่ของการเดินทางที่เราชำนาญเช่นว่าเราเคยมาทางนี้เราเบียดทางนี้เราหลบทางนี้เพราะเรารู้ทีนี้พอถึงวันหนึ่งเราเดินทางแต่วันนั้นสติเราหย่อน
เราเกิดไปตกหล่มล้อเกวียนตกหล่มแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะดึงตัวเองออกจากหล่มได้แต่เราไปแบบอึดอัดอึดอัดเหมือนกับไปหมุนล้อมันให้มันจะขึ้นสิจะขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้พอมันขึ้นไม่ได้เนี่ยมันก็หงุดหงิดนะคะพอหงุดหงิดอันนี้มันทำร้ายตัวเองได้มันทำร้ายชีวิตได้เหมือนเมื่อวานนี้คุณแม่ดีใจที่คุณแม่เปิดหุบเขาโพธิสัตว์และพยายามสอนพุทธสาวิกาว่าถ้าใครเข้ามาสักคนหนึ่งแล้วเขาเป็นภาชนะที่หงายออกไปแล้วไม่รั่วโหคุณแม่คงมีความสุขมากแล้วเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ได้รับรายงานจากแม่ชีที่นี่ว่าจะเย็นอยู่แล้วค่ะพบค่ำคุณแม่ได้รับใช้ลูกศิษย์คุณแม่คนหนึ่งคือปุ้มเนี่ยก็เป็นเภสัชเข้ามาที่นี่เขาสวดมนต์ที่นี่เขาได้พลังงานที่นี่เขาก็สร้างกุฏิไว้หลังหนึ่งเขาก็อยากให้ใครก็ได้มาที่นี่แล้วก็ได้อยู่ในกุฏิที่เขาได้ออฟเฟอร์ไว้ปรากฏว่าเพื่อนปุ้มเนี่ยเป็นเภสัชที่เนี่ยค่ะที่แก่งกระจาก็บอกว่ามาเถอะปรากฏว่าเภสัชท่านนั้นเนี่ยก็พาพ่อกับแม่มามาดามสุขก็ขับรถพาไปไหว้พระพุทธเชียรตีองค์ดำดอกไม้บานแล้วเห็นไหมคะดอกบัวบานแล้วแล้วก็ตอนแรกก็ถามว่าทุกข์อะไรจะให้รับใช้อะไรคุณลุงไม่พูดแล้วคุณลุงก็อธิษฐานภาวนานะคะดอกบัวก็เริ่มคลี่ขึ้นก็ที่นี่มันอาบธรรมอ่ะมันเข้ามันก็อาบธรรมมันไม่ใช่แค่อาบปากสุดท้ายตอนจะกลับนะคะสายตาท่านเปลี่ยนโอ้ถ้าเรามีพ่อมีแม่เนาะไปไหนแล้วมันปลอดภัยอ่ะตอนนี้มาเลยเหอะหุบเขาเนี่ยหรือเสถียรหนึ่งเขาเปิดแล้วค่ะก็ให้อาบธรรมกันแล้วค่ะตอนหลังแกเข้ามาบอกว่าที่แกอึดอัดเนี่ยเพราะแกรู้สึกเสียใจกับตัวเองที่ทำไม่ดีกับคนในบ้านเนี่ยคนสูงวัยเนาะแล้วพอแกสุอึดอัดแล้วทำไม่ดีสมมติกับภรรยาหรือว่าใครในบ้านไปเสียงดังแกรู้สึกเศร้าหมองแต่ไม่มีใครเคลียร์ออกหมอก็เพียงแต่ให้ยาแต่ก็ไม่ได้อาบไงคุณแม่ก็อยากจะลงมาบอกกับพวกเราทุกคนว่าอย่าเกรงใจคุณแม่อะไรที่คุณแม่รับใช้ได้บอกเลยแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนปกเฟซคัฟเวอร์ SES Face ไปเลยว่าเสถียรเปิดวันนี้จ้าเปิดแล้วค่ะถ้าใครกลัวว่าจะติดต่อคุณแม่ไม่ได้ใครกลัวว่าจะไม่ถึงคุณแม่คุณแม่มีทีมงานเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆปะปากระยอของเราก็เป็นดอกไม้ที่บานกลับมาถึงเด็กแล้วเด็กๆคือดอกบัวที่บานอยู่ใกล้เราวันที่เด็กมาบอกเราว่าตอนนี้ต้องเอาลมหายใจเป็นหลักกลับมาหายใจลึกๆใช้จังหวะตรงนี้ให้เป็นขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราเรื่องเดียวกันจิตต่างกันตรงการฝึกคนที่ไม่ฝึกจิตอาจจะรำคาญเพราะต้องการความเงียบเสียงก็รบกวนคุณแม่ไม่ได้ต้องการความเงียบไม่ว่าจะมีเสียงมากระทบหูจิตรู้ตื่นและเบิกบานเพราะงานของคุณแม่คืองานตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อคุณแม่กำลังสอนเรื่องอาบธรรมอยู่ในครัวงานอยู่กับกิจกายอยู่กับกิจทำอะไรก็ได้ค่ะไม่เช้านิกกี้ทำอะไรก็ได้แต่จิตต้องอยู่กับงานเหมือนเด็กๆเมื่อวานนี้เก็บดอกบัว 3,000 ดอกโอ้ไม่น่าเชื่อตกกระจายบัว 3,000 ดอกมันดำผุดดำว่ายังไงในขณะเดียวกันก็ต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่เด็กเขาใช้ความสนุกเขาอยู่ที่ปะโป่งลึกบางกอยเขาเล่นน้ำบ่อยเมื่อวานนี้เอาคะแนนไปเลยนะอยู่กับพี่ติ่งอ่ะพวกเราเนี่ยนั่งหัวเราะหลานนอนเอาหัวสุมกันโตเป็นสาวแล้วไม่รู้กุฏิจะพังเมื่อไหร่แล้วแต่สนุกเข้าสนุกจริงๆนะคะแล้วก็ทำงานอย่างมีฉันทะมีความรักมีความพอใจแล้วเริ่มแก้ปัญหาเป็นโหนี่คุณยายภูมิใจมากหลานยายภูมิใจมากเลยที่เด็กๆแก้ปัญหาเป็นยายแค่เพียงบอกโกบอกเป้าพอคุณยายบอกว่าอ้าววันนี้ทำอะไรบ้างปรากฏว่าหลานๆแก้ปัญหาเป็นอันนี้คือความภูมิใจของยายจ๋าเลยเนาะการแก้ปัญหาเป็นเนี่ยจะบอกเด็กๆได้เลยว่าเธอ
เธอเนี่ยมีปัญญาแล้วที่จะอยู่ในโลกใบนี้อย่างคนที่ตั้งใจที่จะทำให้โลกใบนี้เห็นเธอเป็นดอกไม้ที่แบ่งบานนิยายตายไปเธอก็จะบานได้ด้วยตัวเธอเลยแล้วมันได้เห็นน้ำใจคนตัวเล็กตัวน้อยโดยเฉพาะขอเอ่ยชื่อหน่อยนะตุ๊กตาเมื่อกี้ตอนขับรถมาป้าตุ๋มเล่าว่าแม่ของตุ๊กตาเนี่ยเป็นมือทอผ้ายายก็แล้วไงเหรอมือทอผ้าแต่ว่าไม่ใช่ทอให้ลูกตัวเองเท่านั้นแหละแต่ตอนแรกแม่ก็ทอผ้าให้ลูกใช่ไหมแต่ลูกน่ะใจกว้างนะเดี๋ยวจะเห็นมันแล้วเราจะแพ้มันนะเด็กใจกว้างเอาผ้าหลักที่แบบราคาหาไม่ได้หรอกเพราะว่าคนประปากระยอเขาจะต้องทำอะไรเขาจะต้องทำของให้ลูกเขาเป็นมรดกก็ทำรุ่นไปไอ้นี่มันยกให้อ่ะยกให้เพื่อนเอามาทำดีไซน์นะดีไซน์เสื้อผ้าใช่ไหมลูกว้าวบานไหมล่ะพี่ดวงฤทธิ์ว่าบานไหมเนี่ยคือความหมายว่าดอกบัวบานทีนี้พอไปเก็บดอกบัวยายก็เก่งใจบ้างอะไรบ้างแต่ว่าความจริงใจของยายเนี่ยยายไม่ลดเป้าเลยนะยายบอกเป้ายายก็เป็นคนมีเป้าปุ๊บแต่ว่าเราซัพพอร์ตปรากฏว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันจะกลายมาเป็นโปรดักต์แล้วนะลูกลูกจะเห็นการพึ่งพาตัวเองเนาะเราไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะเรากำลังสอนให้เด็กแก้ปัญหาแล้วเด็กๆสนุกกับงานนี้ดีอยู่ยายก็ขอบใจขอบใจไปถึงแม่พวกเธอด้วยในวันที่พวกเธอบวชเธออย่าเกรงใจทีเดียวว่าแม่เธอจะมาอยู่ตรงนี้ได้หรือไม่เรามีสแตนดาร์ดเดียวคือมนุษย์พ้นทุกข์ได้เหมือนกันหมดสแตนดาร์ดเดียวไม่ว่าจะมามืดมาสว่างไปสว่างได้จำไว้อย่าลืมรากของตัวเองอย่าลืมความเข้าใจในชนเผ่าของเราเราไม่ใช่ผู้บุกรุกแต่เราผู้ที่ให้มรดกโลกเข้าใจนะลูกหนูจะค่อยๆเข้าใจหนูเป็นดอกที่บัวบานแล้วโลกใบนี้เห็นโลกงดงามในความเข้าใจของหนูที่หนูจะแก้ปัญหาหนูไม่ใช่เด็กแรงงานหนูไม่ใช่เด็กที่จะแบบไปไม่ไกลอ่ะหนูไปได้อย่างที่หนูฝันแค่หนูรู้จักให้เป็นอย่าผลักคนตกเหวอย่าทำให้คนไปจมอยู่กับราคาหรือราคะจนในที่สุดแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเราอัตตาตัวตนอหังการมันมาแล้วในที่สุดของกูก็มาพออหังการมามะมังการมันมาแล้วมันก็นำไปสู่ความเปรียบเทียบทำไมเรากับตระกูลนั้นกับคนนั้นกับคนนี้และค่านิยมในการวัดเรื่องของราคามันก็เข้ามามันก็คือมานานุสัยซึ่ง3ตัวนี้น่ากลัวที่สุดลูกถ้าโรงเรียนไม่ได้สอนเราอ่ะยายสอนหนูก่อนไปด้วยกันเดี๋ยวยายก็จะบอกเองละอ่ะมันไปเป็นอะไรบ้างอย่างไรเทคนิคมันไปเป็นยังไงและในที่สุดทุกเทคนิคโกมันคืออะไรเป้ามันคืออะไรมันยายนั่งตรงนี้ยายดอกบัวยายก็รู้อยู่แล้วว่าดอกบัวเนี่ยมันดึงให้ผึ้งมาเนี่ยผึ้งมาเนี่ยตัวใหญ่ๆรอบยายแล้วผึ้งมามันไปอยู่ในรังผึ้งของหนูมันจะออกไปเป็นน้ำผึ้งยังไงหรือถ้าดอกบัวมันไปอยู่ในเครื่องมือเช่นอบเตาอบอ้อขอเล่าอีกนิดนึงนะคะวันนี้แยกพื้นที่เร็วมากเลยค่ะเพราะว่าอยากทำให้มันจบโกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดีเทลเราเนี่ยได้รับการบริจาคตู้อบมาเด็กๆก็เห็นว่าคุณยายเนี่ยมีมิตรภาพกับผู้คนเยอะมากไหมมีไหมบางทีเราไม่ได้ใช้เงินเลยนะลูกเราใช้ความรักใช่ไหมน่าเริ่มต้นด้วยความรักแล้วมันมีมิตรภาพใช่ไหมที่ความรักจะสู่มิตรภาพมันต้องมีความเข้าใจใช่เปล่าทันเปล่าลูกทันนะคะทีนี้ถ้าทันดีแล้วลองพยายามดูของคุณยายไหมตลอดชีวิต30กว่าปีของคุณยายที่สร้างเสถียรธรรมสถานหนึ่งกับอีก7ปีของคุณยายที่อยู่ในวัดท่านคุณยายก็มีชีวิตเป็นนักบวชเนี่ย40ปีก็มีผู้ชายคนหนึ่งส่งดอกไม้ให้คุณยายทุกวันที่31เลยดอกไม้ก็มาแบบมาเป็นล้านเลยไม่ได้มาเป็นกระจาดความเข้าใจความเข้าใจใช่ไหมคะก็คงรักเยอะอ่ะก็ให้หมดอ่ะนึกออกไหมคะก็ให้หมดพูดคำเดียวว่าถ้ามีปัญญาคุณทำอะไรเถอะ
ถ้าคุณมีปัญญาคุณทำอะไรก็ได้พอพูดต่อจากหลวงพ่อมีปัญญาได้อย่างสมบัติไม่ทุกข์ฟังไว้นะเดี๋ยวเราอะโดยชนเราอะแต่งงานเร็วนะช้าช้าเลยนะความรักต้องช้าช้านะคุณยายก็พบว่าอาจารย์หัทยาเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านดอกไม้ซึ่งก็สั่งดอกไม้มาจากต่างประเทศเนี่ยเช้าของวันที่31ยายก็จะเห็นดอกไม้เนี่ยไม่ต่ำกว่า15ถึง20กระถางแล้วแต่ปีเราก็ว่าสั่งทำไมอ่ะเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแต่ความรักมีความเข้าใจขอให้ไว้ก่อนสุดท้ายเนี่ยคุณเสถียรตายไปละอาจารย์หัทยายังทำอยู่เลยแต่คราวนี้ไม่มีใครจ่ายเงินจ่ายเองจนกระทั่งมาหุบเขายังทำอยู่ทุกปีนะหุบเขาไม่ได้เป็นดอกไม้แล้วให้เป็นเครื่องอบดอกไม้เพราะรู้ว่าเรามีดอกไม้บานคือฉลาดให้ไหมจนกระทั่งไอ้สี่ชั้นไอ้ท่อไอ้อันเนี้ยไม่พอแล้วนะพี่หมอนุ้ยแล้วเก็บเท่าไหร่มันก็อบได้เท่านี้300กระดอกอาจารย์หัทยาทราบข่าวจึงไปทำอันใหญ่ทำทิ้ง 3,000 ดอกหนูดูวันหนึ่งเราจะเก็บดอกไม้ของเราได้ 3,000 ดอกต่อวันอาจารย์หัทยาไม่เอาสตางค์แถมยังมอบความรักที่ส่งมาใน40ปีผ่านเตาอบเพราะตอนนี้ไม่ต้องจัดดอกไม้มาแล้วดอกบานตั้งแต่หน้าบ้านแล้วจริงไหมเราเห็นความรักการเดินทางมิตรภาพเราก็เก่งใจเพราะรู้มันแพงนะพี่หมอนุ้ยเรายังคิดว่ามันคงประมาณสักแสนหนึ่งมันสองแสนนะอันใหม่เนี่ยแต่ไอ้ที่สำคัญพี่หมอนุ้ยบอกคุณยายเมื่อวานนี้ว่าคุณแม่อันนี้เราทำได้300ดอกอันนู้นใหญ่กว่าบ้านหมอนุ้ยอีกทำได้ถึง 3,000 ดอกหมายความว่ามีพื้นที่ก็ปลูกกุหลาบได้อีกอ่ะเพราะว่ามันมีที่อบของเราเนี่ยใหม่สดใหม่สดขนาดที่เรียกว่าสวดมนต์เสร็จวันนี้ทุกคนได้ลองแล้วใช่ไหมสวดมนต์เสร็จวันนี้ตัดกุหลาบ6โมงครึ่งอ่ะว่ามันมีพลังบางอย่างของมนตราอยู่มันมีมนตราก็คือการสาธยายมนต์สรรเสริญพระพุทธเจ้าอยู่โอมตาเลทุกเช้าสุดท้ายคือมันออกมาเป็นโพดักต่างๆที่หมอนุ้ยจะเล่าให้ฟังและมันจะทำให้ที่เนี่ยพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นอย่างยั่งยืนจะมีคุณยายหรือไม่มีคุณยายมันอยู่ได้ด้วยเราทุกคนเป็นแบรนด์ของทาราเราคือแบรนด์นะคะเราไม่ใช่โปรดักต์ตัวเราเนี่ยคนเนี่ยเด็กคือแบรนด์คุณยายคือแบรนด์พี่หมอนุ้ยคือแบรนด์พวกเราทุกคนคือแบรนด์ถูกไหมคะแต่โปรดักต์คือสิ่งที่เราทำผลิตออกมาให้เหมาะกับผู้คนที่ใช้ในแต่ละคนแต่ละลักษณะแต่ละจริตแต่ละเขาเรียกว่าวิถีชีวิตของคนไม่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะดีไซน์ไอ้โปรดักต์เนี่ยออกมาเป็นอาหารออกมาเป็นสบู่แล้วก็อื่นๆที่มนุษย์เขาใช้อย่างเช่นตอนนี้ถ้ามานอนที่นี่คุณก็ต้องใช้สบู่ที่นี่พี่หมอนุ้ยก็ทำเล็กๆใช้แล้วขยะเอากลับบ้านก็ได้เล็กๆแต่ถ้าอยากใช้เยอะก็ต้องมาสนับสนุนหุบเขาเพราะเขาไม่บอกว่าขายนะแต่พอเห็นที่มาแล้วจะบอกว่าโหถ้าบอกว่ากุหลาบชาเนี่ยดอกละ10บาทสำหรับคุณยายก็เรียกว่าถูกมากนะถ้าเปรียบเทียบกับบังกะรีอ่ะมันมีใครบ้างอ่ะที่ผ่านกุหลาบ1ดอกตั้งแต่เด็กมันขุดดินอ่ะปึกปึกปึกทำปุ๋ยรดน้ำนะคะปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยของเราแพงมากพวกเราจึงอยากให้ทุกคนรู้ว่าเห็นไหมล่ะขี้ยังเป็นปุ๋ยได้เลยที่เนี่ยทำขี้ให้เป็นปุ๋ยโครงการเนี่ยปุ๋ยแพงมากนะคะสมัยก่อนซื้อเดือนหนึ่งสองแสนนะปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะซื้ออุปกรณ์มาทำเนี่ยค่ะตั้งแต่ทำโรงปุ๋ยเพราะฉะนั้นอย่ามองอะไรอย่างฉาบฉวยจงสนับสนุนคนที่จะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นโลกหลังโควิดต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการการให้ที่ฉาบฉวยต้องแจกของส่องตะเกียงเหมือนอาจารย์หัทยาแจกของส่องตะเกียงนะอาจารย์หัทยาเนี่ยคุณยายตายไปแล้วเขายังให้อยู่นะคะเขาเรียกคุณยายว่านายแม่นะนี่ไงมอบให้นายแม่ด้วยใจไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการใบอนุโมทนา
ขอแค่รับไว้แล้วขอบคุณแค่เนี้ยเนี่ยตู้อบ199,000ตู้ใหญ่ตู้ใหญ่ใหญ่กว่านี้กี่เท่าพี่หมอนุ้ย10 เท่าบ้านเขาเป็นโรงงานใหญ่เลยค่ะสามีทำอาจารย์หัตถยาเนี่ยไปหาคุณแม่เมื่อวันเกิดที่แล้วก็บอกว่าอยากทำบุญกับคุณแม่ทุกเดือนจะให้เดือนละ20,000คุณแม่บอกอย่าเศรษฐกิจไม่ดีเอาอันเนี้ยถ้าจะใช้อะไรก็เอาประมาณนี้แหละแล้วก็ขอบพระคุณนะคะที่ยังนะมิตรภาพสำคัญมิตรภาพเป็นรากเอาละนะโยงให้หมดแล้วนะต่อไปนี้จะเป็นการพรีเซนต์โปรดักต์แบรนด์อะไรคะแบรนด์อะไรคะจ้าเดี๋ยวเราจะมีอีกหลายอันเลยค่ะเอาละภายกลับมาผอมได้แล้วลูกยายจะใช้ละตอนเนี้ยจะใช้ลูกหลานละนี่ก็เป็นอดีตพุทธสาวิกายายนะพี่ไผ่อ่ะรุ่นแรกๆเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบฉะฉานเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยพี่ไผ่มาเป็นครูวันนี้พี่วีว่ามาใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไผ่ค่ะพี่ไผ่ค่ะอย่าโม่แต่ไปกินหมูกระทะอยู่นะลูกป้าป้าพิกกี้บอกพิกกี้บอกเดี๋ยวเราฟังพี่หมอนุ้ยแบบแสดงโปรดักต์นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาเสริมเพราะสิ่งที่เห็นนี้จะอยู่ในวันที่31ถูกไหมคุณยายพูดถูกป่ะเออไม่ได้คุยกันเลยก่อนเลยแต่ก่อนวันที่31นะคะพี่หมอนุ้ยคะคุณแม่จะขออนุญาตพี่หมอนุ้ยเอาดอกบัวเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราให้กลับมาอบเนาะแล้วเก็บก่อนไปที่เสถียร1ก่อนจะเปิดตัวที่เสถียร1กับเชฟเทเบิลเล็กๆเมื่อกี้ชวนกี้แล้วกี้จะบินมาได้ป่ะแต่ว่าแอบเชิญพี่ดวงฤทธิ์ไว้ตอนนี้เลยนะคะก็จะมีบรรดาสถาปนิกรุ่นใหม่หมดเลยค่ะรุ่นใหม่หมดเลยค่ะแบบประมาณอะตอมหรือเดี๋ยวพี่สมชายมาก็เป็นคนหนุ่มหมดเลยค่ะที่เป็นสถาปนิกอะใช่ไหมพี่เป็นสถาปนิกคุณยายพูดถูกป่ะถูกอินเทเรียสถาปนิกอาร์คิเทคโอเคก็จะมาเปิดตัวเลยค่ะวันที่12ก่อนวันสวรรคต1วันนะคะแล้วก็จะเปิดตัวเลยก็จะทำเป็นแบบมินิแค่14คนเนี่ยมินิให้เขาเห็นว่าวันที่เขาจะมาวันที่31เขาจะมาเสนอผลงานเพราะเราเริ่มมีคนมาอยู่แล้วไงนี่ไงทุกบ้านเต็มหมดแล้วบ้านถ้ำขึ้นแล้วทุกคนจะต้องมาสร้างถ้ำในดีไซน์ของตัวเอง21หลังไม่เหมือนกันเลยสุดท้ายเลยคือคนเหล่านี้จะได้ยินพวกเราเล่าเรื่องที่เขาจะต้องมาในวันที่31แล้วเราก็เชิญเขาเป็นเกสของเราแล้วก็วันที่31มานี่แต่12ไปนู่นก่อนแล้วเขาก็จะไปคิดเขาก็จะเอางานเนี่ยมาเสนอเราละว่าไอ้ที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นนิทัศน์ชีวิตประมาณนี้เราก็เลยจะต้องเอาดอกบัวเอากุหลาบพี่หมอนุ้ยเตรียมตัวแล้วพี่หมอนุ้ยจะขออะไรก็ให้หมดแล้วแหละแล้วก็อาจจะมีของที่เราจะทำเป็นกิฟต์เซตให้คนเหล่านี้รู้ว่าถ้าคุณมาที่นี่คุณก็จะได้รับบริการแบบนี้แบบนี้การวันที่31จะเปิดวันที่31คุณยายจะเปิดแบรนด์ทาราเป็นแบรนด์ใหญ่ทาราฟาร์มเป็นซับเซตฟู้ดสไตลิสต์ลงมาเป็นฟู้ดเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นลงมาแล้วก็แข็งแรงอันนี้ทำไว้เหมือนสั่งลาเนาะแต่ไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกโหฉันมีลูกศิษย์ทำอาหารได้กินซะขนาดนี้ก็วันนี้ก็เลยอยากเชิญไว้นะคะอย่าได้พลาดแม้แต่จังหวะเดียวเพราะวันนี้เป็นวันที่ใครสามารถตั้งราคาและประมูลได้กับงานแรกคุณยายยืนก่อนนะคะคุณยายเนี่ยเอาดอกบัวเนี่ยค่ะไปอธิษฐานจิตกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เสถียรหนึ่งในวันที่เขาบอกสมองมันจะคิดช้าไปหน่อยวันไหนก็ช่างเถอะนะฮะเอาดูป่ะเดี๋ยวก่อนไม่คุณยายเอาดอกบัวที่พี่หมอนุ้ยให้มา99ดอกเนี่ยคุณยายไปที่นู่นพี่หมอนุ้ยเอาดอกบัวไปตามแล้วคุณยายก็ไปอธิษฐานจิตที่ถ้ำพระอริยธาราดอกบัวทางฝั่งปัญญาสั่นนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังดอกบัวทางฝั่งปัญญาสั่นเมื่อไหร่แสดงว่าแรงอธิษฐานสำเร็จหมดนะอันนี้บอกเคล็ดลับไม่ได้มีอะไรเลยคุณยายก็เข็นรถเข้าไปแล้วคุณยายก็อธิษฐานว่าขอให้ได้ช่วยคนได้มากกว่าที่เคยช่วย
ขอให้เปลี่ยนร้ายกลายดีได้ขอให้คนเข้าใจที่จะมีชีวิตที่เห็นคุณค่าในตัวเองคุณยายก็ไม่ได้อธิษฐานอะไรเพื่อตัวเองเลยนะไม่มีเลยนะป่วยก็ไม่ว่านะป่วยก็จะทำงานก็อธิษฐานเสร็จก็ออกอ๋อเป็นวันพระด้วยเป็นวันพระที่แล้วอ่ะถ้าใครตามดูแล้วคุณยายก็นั่งรถไปที่เอเชียไฟอาร์ตไปอธิษฐานจิตกับองค์ที่ยังรออยู่โอ้โหเบ้อเร่อเลยสะโพกท่านใหญ่กว่าตารางต้องใช้เวลามากแล้วก็เอากลับมาสวดมนต์ที่บนแมนดาราก็สวด3ที่ละครบละองค์ปฐมก็ทำองค์ที่กำลังรออยู่ก็ทำองค์พระพักที่มาแล้วก็ทำสุดท้ายเลยคุณยายก็บอกว่าตู้อบมาถึงวันนั้นพอดีพี่นุ้ยก็เข้าไปกรุงเทพใช่ไหมเพราะว่าพี่นุ้ยตามคุณยายไปแต่คุณยายตู้อบอันใหญ่ก็มาเลยเบลอเลยคุณยายก็บอกว่าเปิดตู้อบวันนี้เลยเพราะวันเกิดลูกหมอนุ้ยแต่แรกนึกว่าวันเกิดหมอนุ้ยก็จะให้เกียรติปรากฏเป็นรูปวันเกิดน้องแล้วคุณยายก็บอกอบเลยค่ะเปิดเลยแล้วให้สวดมนต์เขาเปิดตู้แล้วเขาสวดมนต์กันนะแม่ชีเนี่ยชยันโตอ่ะคือทุกขั้นตอนเนี่ยมันมีรายละเอียดก็ใส่ไปก็ได้ดอกไม้ไป3ถาดหรือเท่าไหร่ไม่รู้คุณยายก็เลยบอกเอาออกมายายจะให้ลูกศิษย์ที่แบบซัพพอร์ตทุกเรื่องปรากฏว่ามันออกมาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ยังไม่ได้ตามถามแม่ชีเราก็ได้ดอกบัวที่อบอย่างนี้ถูกไหมคะพี่หมอน้อยออกมาเป็นอย่างนี้นี่เนี่ยค่ะอบแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปอยู่ในแก้วน้ำของพวกเราแล้วค่ะคุณยายอธิษฐานจากพระอริยธาราคุณยายก็ขอท่านเลยว่าอันเนี้ยจะมอบให้กับลูกศิษย์ที่ซัพพอร์ตแล้วก็เดี๋ยวให้แบ่งไอ้ดอกนั้นน่ะลงไปอยู่ในไอ้50กล่องของเราด้วยนะพี่หมอนุ้ยนะใช่ๆๆใช่เนี่ยค่ะงดงามและอันนี้ค่ะกินได้หลายครั้งนะเติมไปได้เรื่อยๆทั้งวันมั้ยได้ประมาณ5ครั้ง5ครั้งก็คือ1ดอกอ่ะให้คุณแม่กินคุณแม่ก็ดื่มไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายเลยคุณยายอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่มีความรักที่ให้ด้วยความเข้าใจพี่หมอนุ้ยไม่ให้องค์ความรู้ดอกบัวเหล่านี้นะคะมาอยู่ที่นี่ก่อนพระอริยธาราเสด็จนะคะก่อนคุณแม่มานะคะบังเอิญไหมล่ะเขามีที่กี่ร้อยไร่แล้วก็ปลูกบัวเนี่ยรอไว้อะพอท่านมาปุ๊บสิ่งเหล่านี้ค่ะก็อยู่รอบท่านก็ทำอยู่แล้วแต่คนต่างประเทศใช้นะอันนี้หลับลึกแล้วมันให้ความสดเดี๋ยวให้พี่หมอนุ้ยพูดแต่คุณแม่เนี่ยจะคุยเสมอว่าพี่หมอนุ้ยเนี่ยเข้ามาปลูกบัวรอท่านมันเป็นบัวที่รองพระบาทท่านคือสีม่วงขาวเนี่ยจำว่านั้นองค์ทาราเลือกทุกอย่างถ้าคุณยายไม่อยู่ในภาวะโควิดคุณยายไม่ได้มาอยู่ที่นี่ที่นี่ไม่เกิดมันทุ่มเทมากเลยที่เนี่ย1ปีกับโควิดที่นี่เกิดขึ้นได้ทุกอย่างปีที่2เริ่มพึ่งตัวเองได้แล้วดูปีที่3มั้ยถ้าท่านมาทั้งองค์จะเป็นอะไรปีที่1มาคุณแม่บอกที่นี่จะเป็นมรดกโลกปีนี้เป็นมั้ยเป็นไม่ใช่เพราะคุณแม่เก่งก็เราเข้าไปช่วยเด็กใช่มั้ยเราไม่ได้ไปเอาประโยชน์ถูกมั้ยเราไปให้ประโยชน์ถูกมั้ยลูกเวลาจะดีไซน์จะได้รู้ว่าเฮ้ยแค่เดินตามเนี่ยก็รู้ผลแล้วก็เข้าไปช่วยจบไหมจบนี่ไงเด็กจะพูดแทนคนอื่นได้เพราะเขาคือคนที่เขารู้และเขามาอยู่กับเราเขาช่วยไหมช่วยเห็นไหมมันมาจากคำว่าฉุดช่วยแล้วทาราแปลว่าอะไรคะแปลว่าฉุดช่วยค่ะทาราที่เราปั้นอยู่เนี่ยค่ะแปลว่าฉุดช่วยและเห็นศักยภาพของผู้หญิงที่รู้สึกว่าตัวเองจะบรรลุทำไม่ได้ทั้งที่ผู้หญิงก็บรรลุทำได้จึงรู้สึกต่ำต้อยมีคำเปรียบว่าเราเหมือนดวงดาวในท่ามกลางแสงสว่างของพระอาทิตย์แสงของดวงดาวของผู้หญิงลิบลีมองไม่เห็นคุณยายบอกไม่จริงเราได้ยินมาแต่แรกเลยว่าผู้หญิงบรรลุทำได้เราก็ต้องพิสูจน์สินั้นการฉุดช่วยเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะเป็นผู้รู้แต่เราอยากบอกว่าเรามีศักยภาพในการฉุดช่วยหลังโควิดมันจะมีโรคชนิดหนึ่งเรียกว่าลองโควิดต้องฉุดช่วยแล้วเราจะเอาทุกโปรดักต์เนี่ยค่ะออกไปฉุดช่วยเอาละเข้าใจแล้วนะคะว่า
อย่ามาต่อราคามาคุณแม่ไม่ได้ขายคุณแม่เป็นแม่ชีไม่ได้เป็นแม่ค้าแต่กระบวนการของการทำงานเพื่อจะทำให้เกิดการฉุดช่วยจะมีอยู่มากมายโดยพี่หมอนุ้ยก็จะเป็นคนที่จะครีเอทโปรดักต์ต่างๆนั้นวันนี้พี่หมอนุ้ยคงอยากจะแสดงให้เห็นถึงการอบดอกบัวและดอกบัวเนี่ยมันไม่ใช่ทุกดอกอบได้นะคะมันมีเทคนิคด้วยนะคะใช่มันต้องเป็นบัวแบบไหนอย่างไรกลิ่นมันถึงจะจะลุงเอาละค่ะพี่หมอนุ้ยให้พี่หมอนุ้ยสาธิตการอบดอกบัวแล้วเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในมื้ออาหารของแขกค่ะลองเลยไหมคะเชิญดอกบัวที่เราจะใช้อบนะคะคือดอกบัวที่บานวันแรกนะคะเพราะดอกบัวที่บานวันแรกเนี่ยเขาจะมีความหอมความนุ่มถ้าเกิดดอกบัวที่บานหลายๆวันเขาจะมีรสขมซึ่งลูกค้าจะไม่นิยมแล้วถามว่าสรรพคุณของดอกบัวแตกต่างกันไหมไม่แตกต่างค่ะดอกที่บานวันแรกจะหอมหวานและมีรสขมฝาดทิ๊บทิ๊บแต่ถ้าแบบบานหลายวันแบบดอกใหญ่ๆแบบนี้ค่ะดอกใหญ่มากๆเนี่ยเราก็จะอบไม่ได้เพราะว่าเวลาเราชงปุ๊บเนี่ยเขาจะบานเต็มแก้วเห็นไหมคะไซส์ดอกพวกนี้พอเราอบเสร็จเนี่ยเขาก็จะเล็กแบบนี้ค่ะเล็กแบบนี้ค่ะพอใส่น้ำร้อนปุ๊บก็จะบานกลับมาเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราคัดดอกที่เราเอาไปอบอ่ะเวลาเราอบนะเจ้าค่ะเด็กมาช่วยไหมลูกมาช่วยพี่มนุษย์จับถาดน่ะสักคนหนึ่งลูกขอแม่แหม่มดีกว่าแม่แหม่มดอกไม้ที่เราจะใช้อบเห็นไหมคะดอกก็จะเท่ากันหมดเลยเราจะไม่ใช้ดอกเล็กดอกใหญ่ซึ่งถามว่าทำไมดอกบัวของเราถึงมีไม่มากพอเพราะเราคัดไซส์เราคัดดอกในกลุ่มพวกนี้เราใช้ได้ไม่ถึง200ดอกแล้วก็เราก็เอาไปล้างใส่ในน้ำแต่ว่ากลิ่นดอกบัวเนี่ยเขาจะมีแว็กเขาจะไม่กินสิ่งสกปรกแล้วก็อีกอันนึงคือปัญหาคือถ้าเราเอาดอกบัวดอกที่วันปานที่2ที่3เนี่ยดอกบัวเนี่ยพึ่งก็จะกินหวานใช่ไหมคะแล้วบ่ายสองเขาจะถูกพึ่งก็จะไปอยู่ในนี้ซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในพึ่งในดอกบัวพอเรากำเสร็จปุ๊บเราก็ไปใส่น้ำแล้วเราก็ห้อยไว้ค่ะแล้วก็เป่าลมแห้งๆเราถึงจะมาตัดแต่งไว้โอบอะค่ะเราจะตัดแต่งเลยสาธิตการตัดแต่งให้ดูว่ามันจะตัดก้นนะคะแล้วก็เอาผิดออกแล้วตัดแต่งแล้วก็ใส่ผักเตรียมอบอันนี้เหรอคะอ๋ออันนี้สำหรับอันเล็กเนาะอันใหญ่มัน4เท่าอ่ะเนาะอันใหญ่มัน10เท่าคุณแม่ตามดอกไม่ชีแหม่มเดินไปเปิดอบเลยไหมค่ะพี่หมอนุ้ยเปิดหน่อยขั้นตอนมันอย่างนี้แหละค่ะ 3,000 ดอกได้200ดอกและอันอื่นก็เอาไปทำอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวเจ๊พี่หมอนุ้ยเขาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเจ้าค่ะ1212ชั่วโมงใช้ไฟเท่าไหร่อ่ะลองคิดดูเรื่องไฟก่อน12ชั่วโมงใช้ไฟเท่าไหร่ลูกแล้วใช้กระบวนการของคนเท่าไหร่แล้วเวลาเราดื่มด้วยความเข้าใจดื่มด้วยรากของความรักมันบานอ่ะมันแค่เห็นมันก็บานแล้วอ่ะสำหรับคุณแม่นะมันเหนือราคาแล้วอ่ะอันเนี้ยแล้วเดี๋ยวพอจากนี้อบแล้วเดี๋ยวมันมาเป็นอะไรอีกมันก็มาเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งบัวกับน้ำผึ้งกุหลาบต่างกันดูนะฮะดูราคาก็รู้ว่ามันหายากกว่าดูราคาจะรู้ว่าหายากกว่าค่ะน้ำผึ้งกุหลาบหาได้ง่ายกว่าพี่หมอนุ้ยอาจจะอยู่ตรงนั้นเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องเดินเพราะว่ากล้องเข้าไปน้ำผึ้งบัวเนี่ยค่ะช่วงเช้าประมาณสัก9โมงถึง10โมงเนี่ยดอกบัวจะบานซึ่งก็จะเข้าไปเอาน้ำหวานจากดอกบัวเข้าไปเก็บในรังประมาณ11โมงถึงเที่ยงเขาก็อยู่ในรังแต่หลังจากนั้นบางกลุ
ีกรอบนึงธรรมชาติของดอกบัวบานสองเนี่ยจะบุบพืชก็จะตายคือการสูญเสียมันก็เกิดขึ้นในการลิ้นพืชนะคะพออีกวันเขาบานเราก็จะเก็บมาสกัดให้ได้มาหอมมาเสริมแล้วน้ำพืชดอกบัวทุกตัวเนี่ยหนึ่งปีอะค่ะเราถึงจะเก็บเกี่ยวเราไม่ได้เก็บเกี่ยวทุก3เดือนแต่น้ำผึ้งจากดอกกุหลาบก็วัตถุจักรก็เหมือนกันแต่กุหลาบเนี่ยผึ้งเนี่ยจะไปดูดน้ำหวานตอน 7:00 นเช้าเพราะกุหลาบตอนเช้าเนี่ยเขาเริ่มบานแล้วค่ะเขาก็มีแสงแดดแต่เขาเริ่มบานแล้วก็ผึ้งก็จะแต่ผึ้งไปเก็บดอกของกุหลาบเนี่ย 10:00 นผึ้งเข้ารังแล้วจะไม่มีการสูญเสียผึ้งแล้วก็ถ้าเป็นดอกบัวกับพืชกับกุหลาบจะแตกต่างกันเพราะว่ากุหลาบเนี่ยปีนึงเราเก็บ2ครั้งเจ้าค่ะเราจะเก็บ2ดอกบัวครั้งเดียวครั้งเดียวเจ้าค่ะอันนี้คือความยากแล้วนะคะแล้วโดยปกติแล้วก็จะเจอน้ำผึ้งกำมะลอไอ้ที่เขาขายกันขวดละร้อยมันกำมะลอแล้วมันสุขภาพไม่ดีอ่ะคุณแม่รู้สึกว่าอันเนี้ยถ้าเราเลือกได้เราเลือกหน่อยนะอันเนี้ยเลือกได้เลือกหน่อยแล้ววันนี้พี่หมอนุ้ยไม่ได้มาเฉพาะเรื่องของอบชานะคะพี่หมอนุ้ยทำทุกอย่างที่กุหลาบทำได้เช่นสบู่พี่หมอนุ้ยหยิบสบู่คุณแม่อาบเมื่อเช้านี้คือกลิ่นมันละมุนเนาะแล้วคุณแม่เองก็ต้องการการพักอะตอนนี้ต้องพักลึกๆคุณแม่ก็เลยเลือกสบู่บัวคือมันคือเรื่องเบสของเราดีอยู่แล้วเพราะพี่หมอนุ้ยเนี่ยสั่งน้ำมันมะพร้าวจริงมาจากต่างประเทศเลยนะคะคือทุกอย่างที่ใช้เนี่ยเมื่อเช้านี้คุณแม่ใช้อันนี้อ่ะส่งไปพี่เมียวซื้อยังให้โดมไม่จะส่งของขวัญให้ใครจะนึกถึงใครให้สิ่งที่ดีที่สุดให้ในมิติของการฉุดช่วยด้วยเอาสิมารับสิให้โดมมาทำหน้าที่หน่อยอย่าอ้วนไปโฆษณาให้ด้วยนะโฆษณาให้ถึงพม่านะตกลงจะประมูลไหมเนี่ยไปหาคนมาประมูลที่50กล่องอ่ะป่ะจ้ะสาธุมีบานจ้ะค่ะดูลูกศิษย์กับอาจารย์เอามันแถวๆนี้แหละอันนี้คือบามบัวอ่ะทั้งหมดนี่ซีรีส์บัวแล้วนะคะเดือนตุลาซีรีส์พระอริยธาราแล้วนะจ้ะนี่นี่อ่ะดวงฤทธิ์มาให้คุณแม่ไหนขอฟ้าหน่อยพี่เราเนี่ยแจกแถมแรกเดี๋ยวเราได้คืนหมดแล้วเราได้ลูกชายมาแล้วคนหนึ่งนี่เราให้คุณแม่นะลูกนะโอ้ยจะเหมาะกับคุณแม่คุณแม่พอใจยายก็ดีใจจ้ะบามนะลูกบามจ้ะอันนี้คือสครับบัวปะสิจ้าแล้วแหละสครับสีดอกบัวสวยงามนะคะจะเป็นสีที่แบบและตักอันนี้สำหรับขัดขัดตัวไปใช้สองคนนะจ้าผัดกันสครับลูกผายพร้อมเร็วๆยายใช้นะลูกใช้ตอนอ้วนก็ได้ครับยายจ้าเราขอคุณยายอาจจะไม่ได้ใช้กลัวจะบอกว่าถ้าเราอันนี้เดี๋ยวจะให้ประมูลค่ะ50กล่องมาเลยค่ะใครเป็นหน้าม้าของคุณแม่แล้วก็จะมีดอกที่คุณแม่อธิษฐานจิตอยู่ใน50กล่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นดอกที่ถือว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ประทานให้คุณแม่จะได้ทำงานใหญ่อะแล้วคุณแม่พออธิษฐานเสร็จแล้วดอกบัวก็สั่นตรงปัญญาคุณแม่บอกจอยเธอถ่ายไว้สิคุณแม่ไม่ได้เชิญระฆังไม่ได้มีแรงกระเพื่อมใดนะแค่คุณแม่ไปแล้วก็จิตมันมีคุณแม่อยากช่วยคนอ่ะตอนนี้โจทย์ของคุณแม่ก็คือลองโควิดจะทำให้คนของเราเนี่ยเอาเรื่องของซึมเศร้ามาเป็นข้ออ้างไม่ได้คุณแม่ต้องช่วยให้คนเนี่ยผ่อนคลายที่สุดมาอาบธรรมกับเราไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมก็ได้ไม่บังคับใครเลยมาอาบธรรมอาบใจอาบป่าอาบดอกไม้ที่กำลังบานอยู่แล้วก็ให้รู้สึกอย่างหนึ่งว่าคุณแม่ให้แต่ทุกคนต้องช่วยกันประมูลเพื่อให้เกิดการหมุนเวียน
เดี๋ยวมันจะต้องมาสร้างอาคารที่มันต้องผลิตนะอย่างเช่นเนี้ยอาจารย์หัตถยาให้ก็ทุกคนก็มาให้อ่ะให้กันไปให้กันมาส่วนในอนาคตถ้าใครเห็นอนาคตของสิ่งเหล่านี้ว่ามันช่วยคนจริงๆคือจะทำบุญกับคุณแม่ก็ช่วยให้เด็กๆมีงานทำได้มีโอกาสฝึกตัวเองไปดังที่ตัวเองฝันแล้วก็อีกอย่างนึงสุขภาพดีอันนี้คุณไม่ต้องมาจำเป็นที่จะช่วยคุณแม่เลยแต่ยืนยันว่าสุขภาพคุณจะดีใช่ไหมพี่หมอนุ้ยเอาพี่มุ้ยมาดูสินค้าอย่าเพิ่งไปทำไอ้ตรงนั้นรู้แล้วเอานี่ไปจับมีอะไรอีกทางด้านนู้นจำปีจำปาไปแล้วอันนี้มี50กล่องถ้าไม่มีลูกศิษย์ประมูลมาเลยคุณแม่จะเสียใจนะจ๊ะ10,000สาธุนี่เห็นไหมฮะพี่ติ่งเห็นยังเห็นยังอย่าขายเลยครับมอบให้พี่เลยโอ้อมตะเลตุตะเลตุเรสวะได้แล้วค่ะ1ใน50สมควรมามากนะคะคุณนายเมียวของฉันช่วยบอกดร.คินช่วยให้ด้วยนะเดี๋ยวลูกศิษย์เพื่อนดร.คินช่วยมาเย็นนี้มาที่นี่จ้ะจ้ะอ้าวพี่หมอนุ้ยคะไล่ไปเลยค่ะจะมีกลุ่มของสบู่ค่ะสบู่ของเราก็จะเป็นพี่นุ้ยก็จะมีน้ำมันหอมระเหยของดอกไม้ที่มีแบบบัวน้ำเงินกุหลาบแล้วก็จะมีดอกไม้ไทยๆเช่นจำปาทองอันนี้ปลูกที่แล้วก็ลีลาวดีอันนี้คือต้นไม้เราจริงๆไม่เอากลิ่นที่แล้วก็จำปาทองจำปีแล้วก็ดอกพุธคือกลุ่มพวกนี้เรามีน้ำมันหอมระเหยจริงๆของเราแต่มันไม่มากเจ้าค่ะมันไม่มากก็เลยเอามาเปรตเป็นสบู่เพื่อมาใช้กันซึ่งน้ำมันหอมระเหยทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้นำมาใช้เราใช้ที่เราสกัดได้จริงๆเจ้าค่ะก็สรุปแล้วคือตอนนี้ไม้ในสวนเรามีอะไรพี่หมอนุ้ยทำโปรดักต์หมดค่ะอันนี้ต้องอธิบายเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปใช้มันบนโต๊ะไงขอเชิญเชฟทั้งหลายปรากฏตัวหลังพี่หมอนุ้ยมาตรงนี้เลยค่ะนั่งตรงนี้เอาเก้าอี้มาพี่หมอนุ้ยนั่งด้วยเพราะไมโครโฟนเดี๋ยวจะต้องรับสิ่งที่พี่หมอนุ้ยมีเนี่ยค่ะเอามาดีไซน์วันที่31มาตั้งเลยพี่หมอนุ้ยจบยังสบู่จบแล้วจ้ะค่ะคุณแม่สักครับบัวมีไหมคุณแม่จองสักครับบัวเอาเก้าอี้มาเถอะอันนู้นนะเจ้าค่ะสักครับบัวมียังมีแล้วเจ้าค่ะนายสีสักครับบัวค่ะเมื่อกี้ให้พี่เหมียวสีอะไรสีบัวสีบัวค่ะคุณแม่โอเคแล้วสครับกุหลาบล่ะสครับกุหลาบสีต้องไม่เหมือนกันต้องไม่เหมือนกันค่ะสรุปแล้วหลักการขายคือมีโปรดักต์เยอะๆแต่แบรนด์เดียวอันนี้ให้พี่ปูไปคราวที่แล้วให้พี่ปูไปสครับคุณแม่พี่ปูอยู่ไหนเหรอยังไม่ถึงเวลาถวายเพลงจะถามผลหน่อยคุณแม่ให้ไปเพื่อไปสักครับคุณแม่นะคะพี่ดวงฤทธิ์สักครับคุณแม่เป็นไหมไม่เป็นครับสรุปทำแต่อาหารเหรอลองฝึกสักคราวนี้เลยไหมครับฝึกคราวนี้เลยเอาไปสักครับคุณแม่แล้วเดี๋ยวเรียนกับแอมได้สักครับยังไงเนี่ยค่ะโหอันเนี้ยแบบซื้อให้พ่อแม่เนี่ยจ้ะอันนี้ที่จริงให้พี่ปูเป็นสักครับคุณแม่ว่าจะถามสักหน่อยผลเป็นเห็นไหมเด็กๆรถแรกแจกแถมเสียดายไหมลูกไม่มีความสุขไหมคะน่ารักมากอ่ะพี่นุ้ยถ้าพี่นุ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะโชว์3คนนี้เขาทำอะไรจ้ะแต่ขายของก่อนขายของก่อนไปประมูลของก่อนประมูลของเดี๋ยวนี้แม่ชีแหม่มนะเก๋มากไปเอากล่องที่ไหนก็ไม่รู้แพ็กเกจจิ้งอ๋อคุณแม่ขอบอกนิดนึงนะคะที่เสถียร1มีมุมของทาราฟาร์มแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เข้าไปเถอะค่ะเดี๋ยวเขาจะจัดมุมหนึ่งในร้านปลอดภัยหรือคุณแม่อาจจะเอาธรรมะสวัสดีข้างหน้าเลยถ้าพี่หมอนุ้ยมีแบรนด์เยอะๆก็จะจัดทั้งเชลใหญ่ไปเลยใครที่อยู่กรุงเทพก็ไปที่เสถียร1ใครอยู่ใกล้ทางนี้มาที่นี่หรือว่าออนไลน์ได้ทั่วโลกค่ะทั่วโลกค่ะทีนี้พี่หมอนุ้ยเดี๋ยวคุณแม่ให้ทั้ง3ท่านเนี่ยเขาได้พูดถึงงานพี่หมอนุ้ยจบยังจบแล้วเจ้าค่ะจบพี่หมอนุ้ยเร็วนะฮะตัดปุ๊บได้ปั๊บอ่ะจะทำอะไร31จ๊ะเล่าหน่อยค่ะ
ขออนุญาตกราบเรียนคุณยายเจ้าค่ะแนะนำตัวเองด้วยนะลูกยายจะได้ไม่ต้องออกเสียงเยอะหมอไม่ให้พูดเยอะเจ้าค่ะก็ทั้งเราทั้ง3คนก็มีความตั้งใจอยากจะทำถวายคุณยายค่ะเป็นเชฟเทเบิลชื่อว่าทาราสเทเบิลเจ้าค่ะว้าวค่ะภายในคอนเซ็ปต์ที่เราคุยกันคร่าวๆก็อยากจะชูผลผลิตค่ะเพื่อที่จะเป็นการเคารพผู้ปลูกธรรมชาติค่ะที่ธรรมชาติให้เรานะคะแล้วก็ตีมชื่อ Food and Soul Food for the Soul เจ้าค่ะคุณยายเหมือนกับว่านอกจากที่เราทานอาหารเพื่อบำรุงกายแล้วอาหารได้แสดงธรรมในการอาบธรรมแล้วให้อะไรทางจิตใจกับเราบ้างโอ้ดีเลยเข้าตีมจ้าค่ะก็ที่คิดกันประมาณนี้เจ้าค่ะทีนี้เราเองก็มีความตั้งใจที่อยากจะทำอันนี้เป็นโมเดลเป็นการเริ่มต้นเพราะนี้เป็นงานแรกเจ้าค่ะคุณยายนี่ถ้าอีกหน่อยที่พอมันทำได้แล้วไปได้จริงเนี่ยผลผลิตที่จะออกมาในฤดูกาลต่างๆเราสามารถนำผลผลิตเนี้ยมาจัดทำให้อีกหน่อยที่คุณยายมีบ้านถ้ำแล้วใครที่จะมาพักค้างมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เขาสามารถจองมาและเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราสามารถทำให้เขาได้มีทั้งอาหารที่ดีได้มีการเรียนรู้ทำไปด้วยสุขภาพดีเจ้าค่ะอย่างนี้สมมุติว่าถ้าคนที่ป่วยนะหรือว่ามีอาการของลองโควิดเนี่ยเราจะจัดอาหารให้เขายังไงให้เขารู้สึกเบิกบานนั่นมันคืออาหารคือการเยียวยาสำหรับคุณยายเพราะว่าที่หนูมาอยู่กัน 2-3 วันคุณยายก็เป็นคนไข้ที่ดีรู้จักการประมาณออกกำลังกายไม่ใช่ออกกำลังกายได้หน่อยแล้วเมื่อวานนี้ยกขาไม่ขึ้นแต่ยังไงก็ตามก็เชื่อว่าเราน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องสุขภาพนะเจ้าพายในเรื่องสุขภาพนะลูกแล้วก็สำหรับงานนี้ก็มีพี่ดวงฤทธิ์มาช่วยกันคิดช่วยกันจัดแต่งทั้งพี่ดวงฤทธิ์น่ารักแล้วก็พยายามใช้ภาษาค่ะคุณยายคือการจัดแต่งที่สวยงามให้แสดงทำไปด้วยในตัวแล้วก็คุยกับคุณแอมเมื่อวานมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวอุบไว้ก่อนก็จะมีเพราะรู้สึกว่าการทานอาหารนอกจากที่อาหารกินก็กินฟรียังไม่อุบอีกนะของพี่มานุ้ยเนี่ยไม่ฟรีไม่อุบเลยปล่อยหมดยังค่ะมันต้องเอาไว้ประมูลเจ้าขยายมันเป็นตัวล่อขยายค่ะเข้าใจเพราะว่าเชฟเทเบิลนี่เขาก็แพงเนาะโต๊ะหนึ่งก็หลายนะอันนี้พิเศษค่ะเดี๋ยวเราจะมีมันเป็นเหมือนเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราจะแสดงทำผ่านอาหารอย่างไรโดยครูแอมเจ้าค่ะคิดกันไว้เจ้าค่ะจะมีโชว์อะไรนิดหน่อยวันที่12ได้ไหมคะดวงฤทธิ์ว่างเปล่าลูกครับผมเดี๋ยวนึกถึงโต๊ะอาหารยาวๆของเราเนาะแล้วก็เกสของเราก็คือบรรดาคนรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยยายดีไซน์ถ้ำได้มั้ยรับมั้ยครับถือเป็นการแถลงข่าวบอกว่าเราจะอยู่แบบอิสระชนคือชนที่พ้นจากการถูกล่ามโจทย์ของเขาเลยนะคะการสร้างถ้ำที่เราจะอยู่กันในหุบเขาเนี่ยถ้าเมื่อวานเนี่ยเราเริ่มดีแล้วแสดงว่าคนต้องการมาอาบธรรมกับเรางั้นกุฏิของเราแต่ละหลังก็จะตั้งชื่อตามที่คนดีไซน์ตามคนรุ่นใหม่เลยเพราะฉะนั้นเราไปนอนรีสอร์ทยังดีไซน์คนเดียวของเราเนี่ย15คนดีไซน์แล้วก็วันนี้พี่ก้อยก็มาแล้วจะมาดูโครงสร้างของการตั้งพระอริยธาราแล้วในทุกบริษัทที่ส่งเข้ามาเนี่ยทำงานถวายผู้ใหญ่หมดเลยนะพี่อ๋องเนี่ยไม่เอาเงินตั้งแต่สร้างสาวิกาสร้างธรรมาสมเนี่ยส่งพี่ก้อยมาแล้วพี่ก้อยบริษัทอะไรจ้าพี่อ๋องฮะ RTV ค่ะดังๆหันไปทางพี่ก้อยสิ RTV RKV นี่ไงพี่อ๋องเนี่ยมาที่นี่พระอาทิตย์ทรงกฎพี่อ๋องคนลุกคุณแม่ทำอะไรบอกผมรับอย่างเงี้ยเลยองค์ธารากวักมือคนมาให้เรามีเงินเราก็ทำอย่างนี้ไม่ได้แต่เรามีความรักเรามีความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าวันที่12รับนัดคุณยายแอมก็อาจจะไปเล็กๆเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยก็ไปทำการตรงนั้นน่ะเปิดด้วยโปรดักต์อย่างนี้แหละแล้วพวกเราก็ไปเอาเป็นว่าเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วบ่ายแถลงข่าวโดยอู้เป็นพิธีกรโอเคไหมคะเจ้าค่ะจ้ะอ้าวดวงฤทธิ์พูดอะไรหน่อยในการทำเชฟเทเบิลครั้งนี้นะครับก็คือมีพี่กี้แล้วก็จะมีน้องๆ นะครับคือมีน้องชายผมด้วยมาคือเชฟน้องเจมส์นะครับโอ้น้องเจมส์เห็นเด็กบอกฟินมากเลยอ่ะ ครัวซองที่ส่งมาฟินจริงๆคุณแม่ส่งไปให้
พี่เสือครอบครัวพี่เพราะเขาเป็นคนเยอรมันครับผมแต่อยากจะบอกว่ามาคราวหน้าเอามาเยอะกว่านี้นิดนึงครับผมเพราะตอนแรกไม่ทราบเด็กปะปะก็ยอมกินทุกคนครับผมก็เจมส์ก็จะมาช่วยออกความคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรเกี่ยวกับที่เขาถนัดครับจ้าเขาเป็นคนที่ชนะการแข่งขันเชฟกระทะเหล็กขนมหวานครับแล้วก็มาเปิดร้านชื่อว่าเจมส์บูรองชูรีที่พรานนกกันนะครับพุทธมณฑลยายแอบดูแล้วครับเข้ามาจากคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยใช่ครับวันพวกนี้เขาจะทำคลับเฮาส์กับคุณยายเดี๋ยวได้ขยี้กันเลยทีเดียวแล้วบอกเจนด้วยนะว่ายายเก็บไว้เลยนะลายมือที่เขาบอกว่าทำถวายคุณยายอ่ะบอกว่ายายเก็บใส่กรอบไว้เลยนะลูกจ้ะเขาดีใจมากๆเลยครับวันนั้นครับผมน่ารักไหมพี่หมอนุ้ยฟังแล้วตื่นเต้นไหมไม่เหนื่อยคนเดียวแล้วเห็นไหมฮะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแล้วอ่ะแอมจะมีธรรมสวัสดีอาจารย์น้องสมจ่ามนั่งเป็นวงไว้ก่อนเลยลูกค่ะเมื่อกี้คุณยายเข้าสายนะคุณยายยังไม่ได้เกินเวลานะคุณยายเข้าสายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนจะได้พูดหมดอ่ะแอมก็นอกจากทุกคนจะได้สัมผัสอาหารจากเชฟตาราtables ของเราที่มาจากกรุงเทพมาจากเชียงใหม่มาจากหลายที่แล้วโดยใช้วัตถุดิบโลโก้คือเพชรบุรีแล้วจะเชิดชูวัตถุดิบของเราแล้วก็จะมีอาหารเมนูเซอร์ไพรส์นะคะที่ทุกคนจะหาทานได้ยากมากคือเมนูจากเด็กๆปะปากะยอถ้าใครอยากรู้ว่าอาหารปะปากะยอเนี่ยผ่านการจัดด้วยฝีมือคุณดวงฤทธิ์แล้วปลอดทุกสไตลิสต์แห่งมือหนึ่งของประเทศไทยเป็นอย่างไรไม่สิเราจะไม่ได้จัดเองนะเราจะไม่จัดเองใช่แต่ว่าเราจะให้น้องๆนี่แหละเป็นคนจัดแต่ดูซิว่าความเป็นตัวเขาเนี่ยแหละสามารถที่จะโกอินเตอร์ได้ยังไงได้บ้างfrom local to global อยากให้ทุกคนติดตามตาราสเทเบิลของเรามากๆเลยค่ะแอมคุณยายชอบมากเลยทำไมเมื่อกี้เธอไม่เข้ามาช่วยคุณยายคุยวะ ฉันน่ะพูดจนลมเข้าปากจนหมอฝังเข็มเมื่อเช้านี่บอกว่าคุณแม่ต้องพูดน้อยหน่อยลมมันเข้าเด็กๆตื่นเต้นไหมลูกแหมขอบอกนะคะถ้าเขาจะต้องใส่เสื้อที่มีพี่มาดีไซน์แต่วันนั้นเนี่ยเขาปองผมบวชให้คุณยายก่อนเนี่ยมันจะมีอะไรผูกผมเขาไหมคะเขาจะบวชถึงวันนั้นเลยไม่ใช่หรอคะหนูได้ข่าวว่าแต่ว่าทางเสื้อผ้าหน้าผมอะค่ะเราได้มีการจัดเตรียมโดยอนุภาพกูตูเป็นเพื่อนที่เขาทำห้องเสื้ออยู่แล้วเขาบอกว่าขอโอกาสที่จะมาช่วยทำดีไซน์ชุดให้เด็กๆเพราะเขาได้เห็นคลิปบุคลิกภาพที่ครูจ๊อบมาสอนเด็กๆไว้แล้วบอกว่าเด็กๆที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนแบบแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เท่แล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองมากแบรนด์แอมบาสเดอร์นะแล้วก็มีคุณยายเคยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เดี๋ยวนี้หลานเป็นแล้วเดี๋ยวก่อนเอาอย่างนี้เขาต้องศึกอยู่แล้วเขาต้องเรียนวันที่หนึ่งฉะนั้นเขาจะศึกได้ก่อน31อยู่แล้วลูกแต่ตอนบวชนะยายยังไม่รู้มันจะไปเก็บดอกบัวพี่หมอนุ้ยได้เปล่าเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุยกันรับหลังแต่สุดท้ายเลยก็คือเขาจะต้องอยู่ในงานของเราวันที่31เขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณยายแล้วนะเอาโชว์หน่อยอันนี้ของตุ๊กตาตุ๊กตามาแล้วก็ป้าตุ๋มบอกใจใหญ่มากนี่เสื้อผ้าหลายปีแล้วอะค่ะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณแม่น้องตุ๊กตาที่จะมอบผ้าผืนนี้ที่เป็นผืนมรดกของน้องตุ๊กตาเนี่ยจากผ้าผืนเดียวสามารถทำชุดให้ได้15ชุดค่ะโดยทุกคนก็จะมีความเป็นเด็กๆเลือกเองนะคะสไตลิ่งของเด็กๆได้เลือกแบบแล้วเดี๋ยวจะทำมาเซอร์ไพรส์ในวันนั้นค่ะโอเคงั้นแสดงเด็กๆจะเป็นส่วนหนึ่งของงานวันที่31ที่เป็นบุคคลที่เห็นถึงการเสียสละการให้ไปถึงพ่อแม่แล้วนะคือโดยปกติเนี่ยเขาก็จะมียายกำลังสงสัยอันนี้มันงูหรืออะไรไม่ใช่งูเนาะดอกไม้ค่ะมันไหวก็อยากจะบอกว่าตุ๊กตาจ้าลูกคุณยายขอบใจพ่อนะที่มาสร้างบ้านให้ยายหลังแรกพ่อชื่ออะไรลูกตุ๊กตาครูสร้อยค่ะครูสร้อยครูสร้อยเนี่ยเดินลงมาจากบ้านแล้วเอาลูกมาฝากคุณแม่ในวันที่คุณแม่เดินเข้าไปที่โป่งลึกบางกอยนะเจอตุ๊กตาเนี่ยที่โป่งลึกบางกอยแล้วพอครูสร้อยบอกว่าเทอมนี้อยากเอาลูกมาฝากคุณแม่เพราะว่ามาสร้างบ้านให้คุณแม่ไงแล้วก็ลูกสังคมของเราก็คงอยากให้ลูกปลอดภัยยายก็บอกว่าได้แต่ว่าที่เนี่ยตื่นกันเช้าหน่อยนะเพราะว่าเราทำวัดสวดมนต์พ่อก็บอกว่าลูกเนี่ยตื่นเช้าและเป็นคนขยันทำอะไรก็สนุกเป็นจริงดังพ่อเขาเลย
ตุ๊กตาเป็นคนขยันครีเอทสอนอะไรคิดต่อยอดได้หมดเนี่ยคนนี้ค่ะแล้วก็ตุ๊กตาอยู่ที่นี่ตุ๊กตาอยากบอกเพื่อนทางบ้านว่ายังไงคะลูกอยู่ที่นี่มีความสุขและทำอะไรได้หลายอย่างแล้วก็ได้ออกพลังงานไปเก็บดอกไม้ดอกกุหลาบว่ายน้ำไปเก็บดอกบัวเจ้าค่ะเด็กป้าก็เยอะกับการว่ายน้ำเนี่ยนะต้องบอกเลยนะว่าเป็นชีวิตเขาเลยเพราะว่าเขามีน้ำที่ใสกว่าเราแล้วยาวต้นน้ำของแม่น้ำเพชรอะว่าที่ฝนเขาพูดหรือใครบอกว่าวันนึงเขาทำอะไรเมื่อวานนี่ที่เขาไปขำอะอาบน้ำ พี่อู๋ถักอาบตลอดวันเลยหรือบอกอาบบ่อยๆอะใช่ไปขอบใจพ่อเนาะไม่เสียดายผ้าผืนนี้หรอลูกไม่เจ้าค่ะทำไมหนูให้ล่ะมีคนไปแบบเชียร์หนูเหรอไม่มีเจ้าค่ะเด็ดตอบยายสิทำไมหนูอยากบวชบวชให้น้องชายเจ้าค่ะอ๋อน้องชายไปไหนแล้วลูกเสียชีวิตเจ้าค่ะยายไม่ให้กลับไปที่หลงเกวียนเนาะถอนตัวเองขึ้นมาก่อนเนาะไม่เป็นไรเราเป็นผู้หญิงเวลาบวชมันก็ไม่มีเพศหรอกเราก็ช่วยน้องได้เราก็อุทิศได้พ่อแม่ก็มาคลิปผมให้ด้วยเนาะยายขอโทษนะที่ถามแล้วหนูเสียงเครือจริงๆอันนี้คือหลงเกวียนที่ยายไม่ควรเข้าไปเอาเป็นว่าหนูบวชแล้วหนูจะเปลี่ยนรหัสชีวิตได้ดีขึ้นนะจ๊ะโอเคจ้ะโอ้น่ารักมากวันนี้ไม่ได้มีสคริปต์นะคะก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าอ่ะยังไม่ได้ถามทางบ้านเลยเนี่ยคุยกันไปสนุกเนี่ยมีคนประมูลมาไหมเร็วเอาประมูลก่อนประมูลก่อนเดี๋ยวจะหาเอาแถวๆนี้แหละค่ะมีประมูลไหมคะเจ้าค่ะป้าตุ๊กเจ้าค่ะประมูลป้าตุ๊กบอกว่ากราบขอโอกาสถวายบูชาดอกบัว3ดอก 30,000 บาทเจ้าค่ะบอกแล้วว่ามันจะอยู่ใกล้ๆป้าตุ๊กสุขภาพคุณแม่ดีขึ้นค่ะดีใจได้เลยค่ะว่าสุขภาพคุณแม่ดีขึ้นอ่ะพี่ติ่งมายังพี่ติ่งยังไม่เข้ามาเจ้าค่ะพี่ติ่งอาจจะเมื่อวานนี่เหนื่อยด้วยแนนล่ะแนนก็ยังไม่เข้ามาเจ้าค่ะโทรสิเจ้าค่ะเริ่มถามจอยโทรสิไม่อย่างน้อยเรามี50กล่องนะเราต้องเก็บไว้ให้หน่อยทีนี้คนทางบ้านอย่าตกใจเรื่องราคานะคะให้คิดเสมอว่าอันนี้เป็นกิมมิคจะสอนแม่ชีแมมว่าแม่ชีแมมก็มากระซิบตอนเข้ารายการบอกว่าคุณแม่เจ้าขามีเฉพาะ50นะก็คงอยากบอกว่าอยากขายให้หมดนั่นแหละแล้วคุณแม่บอกว่าแล้วเป้าของเธอคืออะไรถามคุณแม่เป้าของแม่ชีแหม่มคืออะไรเป้าของแม่ชีแหม่มก็คือก็อยากได้เงินมาหมุนเวียนทำทุนนั่นแหละค่ะตอนนี้กำลังทำก็เรียกว่าห้องอะไรห้องผลิตใช่ไหมพี่หมอน้อยอ้าวเราตั้งชื่อละอาจารย์น้ำสมมาละทาราอาสมทาราอาสมนะคะก็น่าจะเสร็จเขาบอกว่า15เนี่ยเขาจะเทพื้นให้เสร็จนะคะอย่างน้อยมาวันที่31ก็จะเห็นทาราอาสมในระดับหนึ่งถ้าตอนนี้ยังไม่มีใครประมูลเข้ามานะคะเดี๋ยวเราก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่ละค่ะไม่ได้จิกตีนะคะแต่อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนช่วยๆกันแล้วได้ดอกบัวที่คุณแม่อธิษฐานจิตแล้วเราก็เอามาทำอะไรร่วมกันในวันที่31จะมีนิทรรศชีวิตจะมีวิธีการนำเสนอทีนี้ก่อนที่จะวันที่31มีวันที่12เดี๋ยวอาจารย์น้องสงฟังคุณแม่ซะเลยนะคะเดี๋ยวจะพูดสุดท้ายสรุปคือวันที่12เนี่ยจะเป็นการแถลงข่าวที่จะทำให้เห็นสถาปนิก15ท่านที่เราจะมีเชฟเทเบิลเล็กๆบายพี่ดวงฤทธิ์จัดอาหารกลางวันให้กับบรรดาสถาปนิกทุกท่านที่ได้เข้ามาช่วยให้คุณแม่ได้ทำการอาบป่าอาบจะพูดผิดช่วยให้ได้มีถ้ำที่เราจะใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นที่อาบธรรมนะคะถ้ำทั้งหมดใน21หลังเนี่ยจะมีไว้เพื่อให้คนได้เข้ามาอาบธรรมเปลี่ยนร้ายกายดีโดยชื่อคอนเซปต์ของงานเนี่ยอาจารย์น้องสมก็ตั้งไว้ดีมากเลยว่าเป็นการทำงานเพื่อให้เกิดสังคมอิสระชนคนที่พ้นจากการถูกล่าม
เราก็เลยจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่12นะคะแล้วก็วันนั้นก็จะมีมินิคุณแม่จะเอาเด็กๆปะปากะยอไปที่นั่นด้วยเด็กๆจะได้ไปนอนที่ธรรมาสมนี่เขายังไม่รู้ที่จริงเป็นเซอร์ไพรส์ให้เขาอยู่เขาจะได้ไปที่โน่นดวงฤทธิ์จ๋าใช้เขาเลยนะคะซ้อมไปเลยค่ะซ้อมวันที่12ตุลานี้เด็กๆจะได้ไปพักที่เสถียรธรรมสถานธรรมาสมสาธุลูกดังๆลูกดังๆรางวัลมีอยู่ตลอดเวลารางวัลมีอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็เราก็จะตั้งเป็นโต๊ะใหญ่ที่ทุกคนอาจจะแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าทำไมถึงคิดว่าต้องมาช่วยคุณแม่นะคะแล้วก็จะเป็นงานที่เราก็เราจะจีบพี่ตากล้องสองท่านนี่แหละพี่ตากล้องเจ้าคะพี่ตากล้องคะคุณแม่เรียกชื่อพี่ไม่ถูกอีกแล้วพี่กอล์ฟค่ะพี่กอล์ฟขาพี่กอล์ฟกับพี่เลยคะวันที่12ถ้าพี่ว่างนะคะแต่ถ้าพี่มีคิวหาเงินพี่ไปหาเงินก่อนนะเงินหายากแต่ถ้าวันที่12เนี่ยพี่จะกรุณาพี่ไปเสถียรธรรมสถาน1แล้วพี่จะเห็นเสถียรธรรมสถาน2เป็นอย่างเงี้ยมันถอดออกมาอย่างนี้ก็อาจจะต้องมีการถ่ายรูปบรรดาสถาปนิกที่เขาหล่อเท่เก๋แบบสุดๆเลยเพื่อที่จะเป็นนิทรรศชีวิตพี่สามารถรับงานได้ไหมคะ12เดี๋ยวพี่เขาตอบคุณแม่ก็ได้แต่คุณแม่จีบกลางอากาศไปก่อนถ้าไม่ติดอะไรพี่ต้องไม่ติดวันนั้นแล้วพี่จะได้งานวันอื่นนะจ๊ะสาธุค่ะสาธุโอ้เราได้มือแบบถ่ายเฉียบเลยอะได้ไหมคุณยายแบบจีบกลางอากาศเลย พี่มาแล้วพี่ชอบไหมเดี๋ยวพี่ต้องไปถ่ายเด็กๆใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวพี่ถ่ายตรงนี้กับคุณแม่ให้เด็กๆอยู่กับคุณแม่สักนิดนึงค่ะขอบพระคุณพี่นะคะจ้ะอาเชิญค่ะแอมตะกี้ค่ะพี่กอล์ฟกับพี่ต้นได้บอกไว้ว่าวันนี้มายังไม่ค่อยเต็มอิ่มเดี๋ยวคราวหน้าจะขอโอกาสมาพักแล้วก็ถ่ายรูปให้คุณยายคราวหน้าด้วยนะคะใช่ใช่จะดีมากพี่ควรจะมาอยู่บ้านถ้ำพี่จะเลือกโซนเขาหรือพี่จะเลือกโซนน้ำพี่บอกคุณแม่ได้เดี๋ยวให้เขาแบบลงทะเบียนเลยเนาะจ้ะใช่ค่ะอาจารย์ต้องสมเราต้องสร้างเร็วหน่อยแล้วล่ะตอนนี้บ้านไม่พอพักโอเคค่ะทีนี้ค่ะพอพูดถึงคนจะเริ่มเข้ามาทางเสถียรหนึ่งก็มีคำถามมานะคะว่าถ้าคนสนใจอยากกลับมาปฏิบัติธรรมพักค้างที่เสถียรหนึ่งต้องทำอย่างไรคะหรือว่าเราแนะนำเขาอย่างไรดีคะค่ะสามารถเข้าไปลงทะเบียนเลยค่ะเขามีลงทะเบียนเป็นนั่นเลยนะคะอย่างน้อยฉีดวัคซีนแล้วเข็มหนึ่งนะคะต้องแน่ใจว่าตัวเองเพราะเราต้องกาดไม่ตกนะคะฉีดวัคซีนแล้วเอามาออกมาบอกเลยค่ะแล้วก็สมัครเลยค่ะเราเริ่มได้ตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์และถ้าใครต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรจะอยู่ต่อไปอีกสัก5วัน7วัน10วันบอกเราตามความเป็นจริงซื่อๆเลยนะคะเราจะได้จัดโปรแกรมเพราะตอนนี้เราเปิดการอาบธรรมเนี่ยเดย์แคมป์เราก็ทำเพราะเรารู้แล้วว่าพ่อแม่คนแก่ที่อยู่บ้านน่ะเริ่มซึมไปแล้วต้องการออกมากินข้าวในอู่ข้าวอู่น้ำต้องการออกมากราบพระต้องการมาพับดอกบัวต้องการที่จะมีชีวิตที่เดินเล่นกับลูกแล้วลูกก็อย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมาครอบครัวหนึ่งประมาณ6คนมาวันเดียวนะคะทุกอย่างพลิกไปเลยค่ะเราก็เลยอยากช่วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ลงไปในรายละเอียดเลยค่ะแล้วทางนู้นเขาตั้งรับอยู่แล้วเขาจะลงรายละเอียดทุกครอบครัวเลยนะคะคุณแม่ขออนุญาตเลยว่าถ้าคุณไว้ใจเราคือเพื่อนร่วมทุกข์เราคือเพื่อนที่จะเดินทางไปถึงที่สุดในสิ่งที่มันกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากคือเราจะพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะคุณแม่ยินดีมากเลยค่ะทั้งเสถียรหนึ่งไปก่อนเสถียรหนึ่งมีห้องให้นอนเยอะห้องนอนเดี่ยวเนี่ยค่ะเยอะแต่ที่เสถียรสองเนี่ยเดี๋ยวรอเราสร้างกุฏิให้เสร็จก่อนได้ไหมคะกุฏิกำลังสร้างอยู่ค่ะตอนนี้เรามีแค่สามหลังเองก็ไม่พอจอยเขากำลังเล่นอยู่ว่าเราจะได้ก่อนปีใหม่เนี่ยขึ้นมาอีกสักสามหรืออีกสักหกก็พยายามเร่งกันอยู่แต่ยินดีรับใช้ค่ะยินดีมากค่ะเจ้าค่ะอบต.หมวยเจ้าค่ะบอกว่ากับคุณยายจ๋าเจ้าค่ะเดือนนี้หนูฝากลูกสาวไปบวชไปอยู่กับน้องประปากยอด้วยนะเจ้าค่ะอ๋อได้มาได้เลยมีคนถามเรื่องบวชมาเยอะเจ้าค่ะก็เลยบอกให้ไปที่อินบ็อกซ์ได้เลยเจ้าค่ะอ๋อการบวชนี่ไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยค่ะขอบอกก่อนเรามีขั้นตอนของการรับและปฐมนิเทศอย่างชัดเจน
ฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในกติกาที่กาดไม่ตกเราก็กาดไม่ตกเพราะการบวชเนี่ยมันต้องอยู่ในสังฆะเดียวกันอ้อขอต้อนรับพี่ต๊อบด้วยนะคะพี่ต๊อบอดีตพุทธสาวิกาซึ่งก็เคยบวชกับคุณแม่มาแล้วที่เสถียรหนึ่งคราวนี้คุณป๋าอนุญาตไม่เคยให้พี่ต๊อบไปไหนเลยถ้าจะมาบวชกับคุณแม่ก็อนุญาตพี่ต๊อบก็จะมาบวช ด้วยแล้วก็อดีตพุทธสาวิกาเก่าๆที่อยากจะมาบวชกับคุณแม่ที่พอปีนี้เราจะบวชที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ยินดีเข้ามาเถอะค่ะเขายินดีต้อนรับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสัก30คนแล้วค่ะที่สมัครเข้ามานะคะค่ะเจ้าค่ะขอเพิ่มเติมเมื่อกี้พี่เหมียวได้ประมูลชาบัวไป 10,000 แล้วมีสินค้าตัวอื่นหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเป็นทั้งหมด 21,000 เจ้าค่ะโอ้โหสาธุโอ้นางรู้งานมากเลย21ทารา21ปางทารา21ปางขอให้เจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะจ้ะคราวนี้ก็จะกลับไปจบสุดท้ายที่อาจารย์น้องสมวันนี้อาจารย์น้องสมอาจจะต้องพูดเรื่องแรงบันดาลใจของศิลปินที่จะมาจริงๆเอาสักตัวอย่าง 2-3 ตัวอย่างแล้วเราเก็บไว้ในวันแถลงข่าวอย่าปล่อยหมดเพียงแต่มาแล้วก็ใช้งานเพราะเดี๋ยวก็จะปล่อยให้ออกไปทำงานเหมือนกันนะจ๊ะจ้ะกราบธรรมะสวัสดีครับท่าน เรื่องของการที่จะเชิญนักสถาปนิกนักออกแบบนะครับที่มาร่วมกันออกแบบบ้านถ้ำนะครับบ้านถ้ำทำจากท่อคอนกรีตนะครับขนาดใหญ่ประมาณตอนนี้บ้านถ้ำประมาณ15หลังครับผมแล้วก็เป็นบ้านไม้สักอีก6รวมเป็น21นะครับตอนนี้ได้เชิญนักออกแบบและสถาปนิกมาร่วมออกแบบกันคนละหลังนะครับทั้งหมด15คนนะครับ ที่จะเจอในวันที่12นะครับก็จะมีทั้งดังๆก็ดังทุกคนนะคุณแม่มีพิมพ์ อย่างคนที่คงต้องรู้จักแน่คือสลันคนที่ออกแบบจิวเวลรี่ให้กับลาลิสานะครับที่เปิดตัวไปเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มีน้องปิ่นนี่น้องปิ่นก็เป็นอาสาเก่าที่เคยช่วยธรรมสมทำเรื่องงานโลหะนะครับแล้วก็มีเทพจักสารของเราก็คือกรกฎนะครับแล้วก็มีสถาปนิกอย่างรุ่นใหม่ๆอย่างน้องการนี่เพิ่งได้ Designer of the Year ปีนี้นะครับแล้ว Designer of the Year ปีที่แล้วก็อย่างอูชื่อจริงเดี๋ยวโอ้ไม่ใช่โอ้ชื่อเขาอ่านยากครับฮะบริษัท PIA นะครับแล้วก็มีอินเตอร์บริษัทอินเตอร์อย่างเกนเซอร์ก็คือ A นะครับนี่ก็เป็นไดเรคเตอร์ของเกนเซอร์ก็เป็นบริษัทระดับ Worldwide ครับก็มี Designer of the Year คนก่อนก็มาอย่างบิลมนัสทงจากไฮโปทีซิสนะครับแล้วก็มีอินทีเรียคือมีทั้งอินทีเรียสถาปนิกแล้วก็ดีนักออกแบบรวมแล้วประมาณทั้งหมด15คนครับคุณแม่ครับก็จะมาช่วยกันทำบ้านถ้ำนะครับในคนละดีไซน์นะครับตอนแรกเนี่ยคุณแม่ตั้งใจว่าจะเจอกับบุคคลเหล่านี้วันที่31เลยครับดูตื่นเต้นดีแต่คุณแม่เห็นทีมพร้อมมากที่พูดกับอาจารย์น้องสมเลยที่เพิ่งคิดเมื่อวานนี่เองนะเรื่องแถลงข่าวเนี่ยแล้วคุณแม่ก็ชวนอุไว้ว่าช่วยมาเป็นพิธีกรเพราะคุณแม่เห็นดวงลีดเห็นกี้เห็นแอมเนี่ยมาแล้วก็รู้สึกว่าเข้าสนุกครับแล้วทุกคนก็รักที่นี่ก็เลยอยากกวักมือไปเรื่อยๆเพราะวันที่31เนี่ยไม่ใช่วันสตาร์ทแต่วันที่จะเปิดแบรนด์ทาราแล้วจากนั้นทุกอย่างมันก็จะโกออนของมันไปตามระบบเลยเราก็เลยคิดว่าการประชาสัมพันธ์ก่อนวันสวรรคตสักหนึ่งวันนะเราก็จะได้ชุ่มชื่นหัวใจเนาะคนอยู่อ่ะเราต้องเป็น70ล้านความดีอ่ะเราจะได้ชุ่มชื่นหัวใจเราก็คนรับมรดกนั่นแหละแล้วก็หวังว่าคือยังไม่ให้พูดหมดเพราะว่าเราอยากเก็บกากไว้บ้างแต่เราจะมีโปสเตอร์ใหญ่เรากำลังหาวิธีการทำงานให้มันร่วมสมัยคนทุกวัยแต่งานต้องโก้ในที่นี้ไม่ใช่อาหังการนะคะก็คือทำให้ธรรมะมันเข้าถึงง่ายแล้วมันสมัยอ่ะมันร่วมสมัยฉะนั้นพวกเราก็จึงอยากจะแบบ
เนี่ยค่ะเอาคนที่มาคือคุณแม่เนี่ยรู้เลยว่าใครที่มาถึงตรงนี้ท่านกวักมือเรียกพี่เมียวเนี่ยเขาอยู่กับคุณแม่ตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งองค์อ่ะเขาก็คิดมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมถ้ามันเป็นไปได้ไงมันเป็นถึงหุบเขาแล้วอ่ะเห็นไหมหน้างาภัยเห็นไหมเห็นไหมไผ่ก็อยู่ตรงนั้นถ้าเขาบอกว่าเขาอยู่ในวันแรกที่เขารับท่านโดยเขาก็ไม่รู้ว่าวันนั้นคุณแม่จะกลับมาจากแวนคูเวอร์ฉะนั้นท่านเลือกของท่านแล้วเราจึงอยากจะบอกว่าขอบพระคุณมากนะคะที่ทุกคนทำให้คุณแม่รู้สึกว่าอายุที่ผ่านไปในแค่เพียง10กว่าปี15ปีการเสด็จกลับมาของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทรงเลือกตรงนี้คือหุบเขาโพธิสัตว์เป็นที่ที่เป็นหยดน้ำที่เป็นมรดกโลกที่จะทำให้คนทั้งหลายข้ามพ้นจากความทุกข์คุณแม่ขอย้ำคำว่าข้ามทุกมีค่ะทุกมียังยืนยันว่าทุกมีแต่มันข้ามเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นหุบเขาโพธิสัตว์ที่คนจะไม่ทุกข์แต่เราบอกว่าคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็คือการดึงเราข้ามไปถึงฝั่งแห่งการพ้นทุกข์นั่นเลยอย่าไปกลัวความทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นอย่ากลัวแล้วยิ่งทุกข์ยิ่งต้องมาและถ้าไม่ทุกข์ก็ควรจะมาก่อนที่มันจะทุกข์ที่นี่จึงเป็นเมสเซจเล็กๆที่ชาวโลกจะต้องเดินทางมาประเทศไทยแล้วต้องมาที่นี่อย่างน้อยครั้งหนึ่งเพราะมันเป็น spiritual wellness มันทำให้คนไม่ทุกข์พ้นทุกข์ก็เนี่ยแค่เก็บดอกบัวมันก็ไม่ทุกข์แล้วนั่งดูดอกผึ้งอยู่รายรอบเราก็ไม่ทุกข์แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะมีความสามารถในระดับของความถนัดของคุณประมาณไหนแล้วไม่มาแข่งกันทุกคนมาเป็นจิ๊กซอที่ต่อกันให้ติดส่งเสริมกันเกื้อกูลกันให้เกียรติกันเคารพกันนับถือกันและเดินทางไปด้วยกันคุณแม่หวังว่านี่คือสิ่งที่จะเหลืออยู่หลังจากโควิดเรามาที่นี่ในวันแรกเราตั้งปฏิญาณกับตัวเองว่าโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเราต้องเป็นอิสระภาพแล้วข้ามพ้นจากราคะโทสะโมหะแล้วทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์โปรดักต์ของทาราฟาร์มยังไม่ถึง3เดือนเดือนนี้คุณแม่จัดส่งเข้าไปช่วยผู้กู้ภัยเราต้องการส่งเรือเข้าไปใช้ผู้กู้ภัยที่เรามีคนตายอยู่ในเพชรบุรีเนี่ยนะคะเพราะน้ำเนี่ยปีหนึ่งหลายศพไม่อยากพูดจำนวนเดี๋ยวเขาจะกลัวกันเพราะฉะนั้นทาราฟาร์มได้ออกไปแจกของสองตะเกียงแล้วค่ะนี่เป็นเดือนที่3 18เนี่ยครบ1ครบ3เดือนเราทำงานได้แล้วเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้โดยการพึ่งตัวเองและให้คนอื่นได้แล้วทุกคนมีส่วนร่วมกับคุณแม่มากทุกคนมีส่วนที่จะซัพพอร์ตให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกเพราะที่นี่คือมรดกกรรมที่เราทิ้งไว้ไม่ใช่สาขาอาชีพใดอาชีพหนึ่งด้วยนะคะทุกสาขาอาชีพเพื่อนคุณแม่เดินทางจากต่างประเทศก็จะกลับมาที่นี่เรามีเครือข่ายของการเป็น spiritual leader อยู่พอสมควรเราต้องการให้เด็กไปได้อย่างไม่หลงทิศหลงทางเพราะฉะนั้นเชื่อคุณแม่ไว้อย่างหนึ่งค่ะอะไรที่ดำริชอบสิ่งนั้นจะสำเร็จอย่าดำริไม่ชอบแล้วกันดำริชอบไว้เพราะทิฏฐิเราทุกข์เหรอก็มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนี่ทิฏฐิที่ถูกเลยนะคะเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เห็นทุกข์เพื่อเป็นอิสระเพราะฉะนั้นเราจะเป็นอิสระชนที่นี่ชุมชนคนเศรษฐีนะคะก็บอกเลยค่ะเป็นชุมชนของอิสระชนที่ปลดล็อกที่เราเอามาล่ามไว้อะมาล่ามใจแล้วอะอะไรคือล็อกในใจเราบ้างนะคะก็ราคะโทสะโมหะฉะนั้นแอคเซสซอรี่ทั้งหมดที่เห็นในวันนี้เนี่ยค่ะเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นดวงฤทธิ์ก็ต้องจำคอนเซปต์เหล่านี้ไว้ถือว่าคุณแม่บรีฟเลยเพื่อให้เรารู้เลยดังวันนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ออกไปทำงานตามที่ทุกคนมาแล้วก็วันนี้ก็จะกลับกันส่วนคุณแม่ก็หมอให้พักไม่ให้พูดเยอะลมเข้าปากเยอะเดี๋ยวก็ชะลาตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าเด็กประปากยอวันนี้ตอนบ่ายเรียนกับพี่วีว่านะแหมเมื่อวานนี้ถามว่าใครเป็นครูพี่วีว่านะคะพี่วีว่าก็จะมาเป็นครูส่วน
ท่านที่มาเดี๋ยวเชิญช็อปได้เลยนะคะแต่คุณแม่ว่า50กล่องเนี่ยเดี๋ยวได้อ่ามาแล้วมาแล้วเจ้าค่ะพี่แนนเจ้าค่ะออเดอร์สครับบัวดอกบัวนะคะ10กระปุกเจ้าค่ะแล้วก็ชาบัว20กล่องเจ้าค่ะชาบัวประมูลนะชาบัวประมูลนะจ๊ะได้ยินป่ะแนนงงป่ะแนนบัวแต่ดำน้ำอยู่ปลาวานนะคะเอาสาธุกันแนนนะจ๊ะ10กล่องคือตอนนี้ไม่ใช้ใครมากแล้วค่ะใช้อยู่ไม่กี่ชื่อเนี่ยค่ะแถวๆนี้แล้วค่ะเพราะว่าไม่ทิ้งกันเดี๋ยวก็ส่งคนมาตัดหญ้าแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวก็ต้องตัดทั้งป่าเลยเนี่ยแหละค่ะก็หวังไปอย่างยิ่งว่าเด็กๆทุกคนในบ้านนะวันนี้ถ้าพ่อแม่แบบไม่ได้หันมาสบตาเลยเข้าไปกอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวยายจะให้มันมีโปรดักต์ของเด็กๆตามมาว่าอะไรที่เด็กใช้อะไรที่สาวๆใช้อะไรที่คนแก่ใช้สงสัยเราต้องมีอย่างฝ่ายคอสเมติกของทาราแบบเด็กคือทุกช่วงวัยนะรับป่าวพี่หมอน้อยรับจบแล้วค่ะงานคุณยายไปพักได้แล้วค่ะก็สัพพีทีโยวิวัชชันตุนะคะขอให้ทุกคนออกข้ามพ้นจากความไม่ดีทั้งปวงอายุวันโนสุขังพลังค่ะ